สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเครื่องบินบังคับทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับก็เพิ่งทำปีกเครื่องบินลำนี้เสร็จนะครับอันนี้เป็นปีกที่พี่เขาสั่งมานะครับลำนี้เป็นเครื่องบินปีกล่างนะครับความยาวปีกอยู่ที่110ซมนะครับหรือว่าเมตร10ซมนั่นเองอันนี้เป็นไม้บันซ่าทั้งหมดนะครับลำนี้ขึ้นโค้งด้วยไม้บันซ่า3มิล นะครับทำเป็นหลิบปีกนะครับแล้วก็หุ้มด้วยไม้บันซ่า2มิล นะครับเป็นไม้บันซ่า2มิล ทั้งหมดนะครับนี่ครับลำนี้เป็นเครื่องบินปีก V นะครับแต่เป็นปีก V ที่ไม่ได้ต่อกันระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาโดยตรงนะครับก็จะมีขั้นกลางเพราะว่าตรงนี้เนี่ยในส่วนของตัวลำของเขาเนี่ยจำเป็นต้องทำตรงนี้ให้ขนานกับตัวลำนะครับแล้วค่อยมายกมุมปีกขึ้นประมาณฝั่งละ10องศานะครับนี่ครับประมาณนี้ครับส่วนการร้อยสายของเครื่องบินลำนี้ก็เช่นเคยนะครับปีกของผมเนี่ยจะไม่ค่อยทำเหมือนชาวบ้านเขาหรอกนะครับเพราะว่าปีกของผมเนี่ยเป็นปีกที่ทำไว้ใช้งานแบบง่ายๆนะครับอันนี้จะเป็นกล่องสำหรับร้อยสายเซอร์โวนะครับอันนี้ผมทำเป็นกล่องไว้ก็เวลาจะร้อยสายเซอร์โวเนี่ยเราก็สอดสายเซอร์โวเข้าไปด้านล่างแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะผ่านช่องหรือว่าผ่านบล็อกขึ้นมานะครับนี่ครับเดี๋ยวสักครู่นะมันไม่ถนัดนะครับนี่ครับเห็นไหมมันก็จะมาโผล่ตรงนี้แล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับการร้อยสายเซอร์โวของปีกเครื่องบินผมเครื่องบินลำนี้นะครับฐานล้อจะอยู่ในปีกนะครับนี่ครับที่เห็น2ฝั่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นฐานล้อนะครับวิธีการวางฐานล้อของผมนะครับผมจะวางจากหลัง CG เล็กน้อยนะครับอยู่ประมาณช่วงกลางปีกตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่า CG อยู่ตรงนี้แล้วถ้าเราทำฐานล้ออยู่ตรง CG เลยเนี่ยมันจะทำให้เครื่องบินแบบมันกระดกกระดกเวลาวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับถ้าถอยหลังออกมาหน่อยเนี่ยมันก็จะทำให้เวลาเครื่องบินลงเนี่ยมันก็จะตกลงได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าทำฐานล้อไว้ด้านหลังแบบนี้เลยสมมุตินะถ้าทำไว้แบบนี้นะครับมันจะทำให้เวลาเครื่องบินเทคออฟหรือว่าเครื่องบินวิ่งขึ้นเนี่ยมันจะใช้กำลังค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ามันต้องงัดหัวขึ้นด้วยนะครับถ้าวางไว้จุดนี้เนี่ยจุดเปลี่ยน CG มันอยู่ไกลนะครับมันก็เลยทำให้เครื่องบินเนี่ยเทคตัวขึ้นไปยากนะครับส่วนด้านล่างก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะมีช่องร้อยเซอร์โวอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับในส่วนของแท่นเซอร์โวก็เหมือนเดิมครับผมทำแบบบ้านๆเลยใช้งานง่ายดีนะครับก็จะใช้แผ่นไม้พายวูดนะครับทำเป็นฐานเซอร์โวนะครับแล้วก็มีตรงนี้เอาไว้ค้ำเพื่อไม่ให้เซอร์โวมันดิ้นไปไหนนะครับส่วนปีกตัวนี้ที่เอามารีวิวในวันนี้นะครับคือทำเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าพี่เขาต้องการแค่โครงปีกเปล่าๆนะครับอันนี้ผมก็ทำการขัดให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ทำการโป๊สีตามจุดต่างๆที่มันไม่เสมอกันนะครับตามดต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับผมไล่เก็บหมดเลยนะครับรับรองว่าเรียบแน่นอนนะครับโอเคนะครับสำหรับการรีวิวปีกเครื่องบินตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยเตรียมแพ็คส่งแล้วนะครับเพราะว่าพี่เขาไม่ได้เอาในส่วนของแอร์ลอนนะครับพี่เขาจะใช้ของเดิมนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ